ข้อที่1ช้อยหนึ่งบอกว่าประเทศไทยเนี่ยใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าร้อยละ75.80ปอะประโยคนี้แล้วประโยคนี้ส่งเสริมให้สร้างหรอใช้ไฟใช้ไฟฟ้าใช้ก๊าซผลิตไฟฟ้า75.80%เป ถูกปะมันก็ไม่ได้ส่งผลว่าเราเรา,เราทำไมต้องสร้างเราทำไมถึงไม่ควรสร้างข้อนี้เฉยๆเลยข้อนี้ตอบไม่ได้ใช่ไหมคะเบอร์สบอกว่า <c oughs> ขณะนี้การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการอ่าดูนะดูนะดูนะเขาบอกว่า การผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อความต้องการพอมันบอกว่าการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาข้อสนับสนุนเขาบอกว่าการผลิตไฟฟ้าไม่พอใช่ป่ะไม่พอจึงเสนอดังนั้นเราควรจะสร้างโรงไฟฟ้า่านหินเพิ่มขึ้นเพอฉะนั้นข้อนี้ประโยคที่สองเนี่ยมันก็มีความแบบสมเหตุสมผลมีความแบบ make sense ที่จะแบบเหมือนเชียร์ให้สร้างอะ่ะได้พอเขาอ้างเหตุผลว่าการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอ ต่ต่เบอร์หนึ่งใช้การผลิตไฟฟ้าร้อยละเจ็ดสิบห้ามันอาจจะเราเราจะสร้างทําไมอะ่ะร้อยเจ็ดิบห้าอาจจะนีอจจะ่อาจจะพอแล้วคือมันไม่ได้บอกเหตุผลว่ามันเฮ้ยมันไม่พอหรือมันจะหมดแล้วนะอะไรเงี้ยนะคะอ่ะข้อสองพอได้เก็บไปก่อนข้อที่สามนะโรงไฟฟ้าแม่มอเป็นโรงไฟฟ้าทานหินที่ใหญ่ที่สุดอ่ะถ้าใหญ่ที่สุดเราจะสร้างอีกทําไมอ่ะนึกออกปะ เร,เ,รเราก็ต้องมานั่งดูว่าถ้ามันจะสนับสนุนให้สร้างมันต้องบอกเหตุผลข้อสนับสนุนมันต้องบอกว่าที่มันสร้างอะ่ะมันดียังไงถึงควรสร้างถูกปะ่ะแต่ข้อ3ยังไม่ได้บอกข้อดีว่าสร้างแล้วจะดียังไงนะ